มื้อเช้าวันนี้ครันชี่อีกแล้วของจี้มีนมกับโยเกิร์ตแต่เขาไม่ได้เรียกโยเกิร์ตหรอแต่รสชาติมันเหมือนโยเกิร์ตได้เลยแล้วก็ของออฟไม่มีนมเพราะว่าแพ้นมกินแต่โยเกิร์ตแล้วก็ขนมปังจิ้มมันคืออะไรก็ไม่รู้ซื้อมาแบบไม่รู้เรื่องเห็นอันนี้มันขายเยอะมากเลยก็เลยอยากลองไหนเอาอันนี้กินกับอันนี้ฉีกต้องฉีกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็จิ้มอืมคนมันเหมือนนมข้นหวานไหมยิ่งกว่าโอ้โหเหมือนโอ้โหเหนียวมากเอ้ยเดี๋ยวเอาช้อนไหมนี่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 โอ้มันยืดมากอะไรอ่ะมันเค็มว่ะเค็มหรอเค็มอ่ะไม่ใช่ของหวานเหรอของหวานเลยของเค็มหลอกเราแล้วมันอร่อยไหมเฉยเฉยเฉยด้วยอุ้ยมันยืดอย่างกับเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปเหมือนชีสน่ะรสชาติเหมือนชีสเนี่ยชีสเหม็นเหม็นหรอแต่นี่จะโอ้นี่น่าจะมันคงเอาต้องเอาไปทำกับข้าวอะไรสักอย่างหรอมั้งมันยืดดีถูกด้วยของหวานแล้วแต่กินไปกินมามันก็รู้สึกโอเคนะอร่อยดีแต่ว่ามันน่าจะเป็นนมข้นหวานแต่ว่ามันไม่หวานคือเหมือนกับว่านมข้นหวานเนี่ยเขาเอาไปใส่น้ำตาลใช่ป่ะมันก็เลยหวานใช่ป่ะอันนี้ก็คือนมข้นหวานนมข้นเค็มแต่ว่าไม่หวานนมข้นเค็มแล้วนมข้นเค็มเออแต่ไม่ได้เค็มมากเนี่ยมันเหมือนเด้เลยอ่ะเนี่ยมันยืดยืดเหมือนนมข้นหวานเลยแต่ไม่หวานมันเหนียวกว่ามันเหนียวกว่าด้วยนะไม่ใช่ช้อนเนี่ยอร่อยว่ะตอนแรกๆมันเหม็นๆแต่กินไปกินมาอร่อยว่ะ แล้วก็มีซุปของหวานเค้กกับเครปเปิดไม่ออกเปิดให้หน่อยคือแค่สงสัยว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะฝรั่งเนี่ยเขาจะอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมหมายถึงว่าคนสูงอายุอ่ะเวลาเขาซื้อกระป๋องพวกนี้มาเขาเปิดยังไงเนาะใครรู้บ้างส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุเขาอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมคือยี่ห้ออื่นที่มันเปิดไงซื้อยี่ห้อที่มันไม่ใช่แก้วอุ้ยว้ายมื้อเย็นวันนี้เหมือนข้าวคุกข้าวให้หมาเลยเนอะมันดูไม่สวยจริงๆนะแต่ว่ามันน่าจะอร่อยนะที่ยังไม่ได้ชิมนะก็มีไก่ย่างซื้อมาเป็นตัวประมาณ 7.6 ยูโรตัวนึงนะอันนี้ใช้ไปประมาณ1ใน4ของตัวแล้วก็มีมักกะโรนีมีซอสสปาเกตตี้มีเยอะแยะไปหมดเลยเซเลอรี่มันฝรั่งเขาเรียกอะไรมักกะโรนีใช่ไหมแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ลาดิสแล้วก็พริกนี่พริกเผาไม่ใช่ซอสพริกเผานะคือพริกเผาจริงๆเลยเนี่ยแล้วก็อะไรอีกไม่รู้อะ รวมจริงๆลืมเอาจะใช้ช้อนเล็กๆไงมันจะได้กินแบบได้นานๆก็แล้วใส่อันนี้ได้เพิ่มมันรสชาติเป็นยังไงเล่ามันอร่อยแบบอาหารฝรั่งเลยมันไม่ได้รสชาติจัดแย่ไปไหมมันเหมือนกินสปาเกตตี้ไหมสปาเกตตี้รสชาติเป็นไงตึงหน้าตาน่าอร่อยหน้าตานะก็มีเปรี้ยวนำแล้วก็มีเผ็ดนิดกินได้แบบอาหารฝรั่งกินช้อนเล็กใช่ไหมช้อนเล็กก็กินได้เอาช้อนใหญ่ไหมไม่จ้ะเฮ้ยกินได้ทุกสถานการณ์เดี๋ยวไปหยิบให้เริ่มต้นด้วยไก่ก่อนเลยไก่ฉีกจริงๆแล้วไก่มันจะต้องเอาไปอบใช่ไหมแต่ว่าขี้เกียจอบไม่เป็นอ้อแล้วก็เห็นเตาอบมันไม่ค่อยใหม่ด้วยก็เลยไม่เห็นต้องอบเลยเนาะฉีกฉีกใส่กระทะแล้วก็คนๆๆไปอย่างนั้นแหละมันเป็นไก่ย่างเป็นตัวๆคือเขาย่างมาให้แล้วนะแต่ว่าเหมือนกับย่างแค่ครึ่งเดียวอะแล้วคือมันสุกแล้วคือกินได้แช่ช่องแข็งมาแต่ว่ามันก็ต้องเอามาปรุงให้มันสุกเพิ่มขึ้นใช่ไหมกินอะไรต่อดีพริกเผาโอ้ยเละหมดแล้วพริกเผาที่ไม่เผ็ด
มันก็อร่อยนะแค่รสชาติมันไม่จัดจ้านเหมือนที่อ้อบอกเดี๋ยวใส่เกลือเพิ่มดีกว่าเนาะตั้งชื่อรายการเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นตั้งชื่อใหม่รายการกินไปเติมไปมีเกลือเกลือใส่นมข้นหวานใส่นมข้นเค็มเออนมข้นเค็มกินไปเติมไปฟึ๊บโอ้โหยืดมากเลยไม่ลงอีกเฮ้ยเขากินกันยังไงวะฟึ๊บนี่ลาดลงไปสิมันเหมือนนมข้นหวานจริงๆเลยรสชาติเป็นยังไงแปลกๆรสชาติแปลกๆมื้อเช้าวันนี้ไก่ฉีกกับเส้นมาการอนีสปาเกตตี้ผักสูตรปับปงปับปงหน้าตาและรสชาติทำเองกินเองนักเลงพอรสชาติมาตรฐานมากอร่อยอร่อยระดับอร่อยชิมซิอร่อยกว่าเมื่อวานมักกะโรนีก็รสชาติจัดจ้านขึ้นไก่นี่ก็ดีขึ้นผักนานขึ้นอร่อยขึ้นมื้อเช้าวันนี้ไก่ที่เป็นตัวเอามาฉีกมักกะโรนีที่เหลือซอสมาการอนีที่เหลือแล้วก็ชีสเหม็นแบบว่าเหมือนนมข้นหวานแต่มันไม่หวานแล้วก็เครื่องปรุงนิดหน่อยแล้วก็ผัดผักหลักการทำอาหารนี่ไม่ค่อยมีมีขาวๆเป็นเหมือนชีสยืดพิซซ่าแต่ไม่ยืดอ๋อมันโดนความร้อนแล้วมันไม่ยืดแน่เลยอ่ะทำอะไรไม่เป็นใช่ไหมเอาอะไรมาผัดกันอร่อยได้ด้วยใช่ไหมเข้ากันมันต้องมีผักมีโปรตีนมีแป้งใช่ไหมให้มันกินได้อะให้มันมีรสชาติกินได้ก็ทำอะไรไม่เป็นก็เอามาผัดรวมกันแต่ว่าจะเอาผักมาผัดรวมกับอันนี้มันก็เยอะเกินไปไงก็เลยแยกเอาไว้ดีกว่าเหมือนผัดผักไงเหมือนอาหารจีนไหมอาหารจีนแบบมีผัดผักด้วยบางทีเราคุ้นเคยกับทาร์ตแบบหวานๆใช่ไหมบางทีเจอแบบหน้าตาเหมือนกันกลายเป็นทาร์ตเค็มก็มีหรือเค้กเค็มอะไรเนี้ยอย่างตอนที่อยู่ที่ไทยอ่ะก็ทำแบบนี้นะซื้อแกงถุงมาแกงที่เป็นถุงๆอ่ะถุงละ30บาทเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาผักมาเติมเอาเนื้อมาใส่มื้อเย็นวันนี้เริ่มต้นที่โคสลอเลยยังไม่เคยซื้อมาเห็นมันถูกดีแล้วก็น่ากินแล้วก็เซลลี่ถั่วขาวข้าวผัดที่ไม่ใช่ข้าวมันคืออะไรก็ไม่รู้แครอทนี่แครอทเบบี้แครอทแล้วก็มะกอกอยากลองกินมะกอกแบบนี้มีเม็ดมะกอกอร่อยว่ะมะกอกที่นี่ถูกหมายถึงที่ยุโรปอะนะมะกอกถูกมากมะกอกมีประโยชน์มากด้วยนะแล้วก็ไก่นี่อะไรไม่รู้อะเขาใส่มากับข้าวผัดแล้วก็พริกนี่ใส่ไปเองแล้วก็ซอสแบบนี้เห็ดนี่เห็ดอร่อยเดี๋ยวกินโคสลอบ้างนึกขึ้นได้ว่าโคสลอนี่มันเป็นภาษาฝรั่งเศสไหมเป็นไปภาษาฝรั่งเศสว่ะแล้วมาให้เห็นนี่หมายถึงในซูเปอร์เหรอมีแบบว่าขายกันแท้หลายน้ำอาหารร้านอาหารอะไรอย่างนี้อันนั้นไม่รู้อ่ะไม่ได้สังเกตไม่มีรัดช่องสิงคโปร์ French fry French fry เนอะมันมาจากฝรั่งเศสนี่นะ French fry แต่มันก็มีนะมันมีในซูเปอร์ให้ทอดเอาเองแต่ทอดไม่เป็นขี้เกียจอ๋อในซูเปอร์มันต้องเห็นได้ทุกประเทศอยู่แล้วพวกแต่มันไม่ได้เห็นแพร่หลายเนอะที่แบบว่าพวกร้านค้าตามข้างถนนอะไรเงี้ยไม่ได้กินเยอะๆอะไรแต่ส่วนใหญ่จะเห็นพวกเครปมากกว่านี่อร่อยเป็นอร่อยมากเลยเห็นนี่แม่ไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรบ้างแม่มันไม่ใช่ข้าวแน่ๆหรือว่าไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้หน้าตาโอเคดูดีรสชาติก็อร่อยทำเองชมเองเนี่ยมะกอกมีเม็ดแบบหยอดมะกอกมีประโยชน์นะเค็มๆเพิ่มความเค็มไงจะได้ไม่ต้องใส่เกลือบอยมาส่งเสิร์ฟอะไรคะบอย
อ๋อมีเปิดไฟหรือไม่สวยสมองมากขึ้นบ้างไหมมันคือแป้งอะไรทุกอย่างนิ่มๆนี่มีน้ำผึ้งมีถั่วพีนัทเนยถั่วแล้วก็เกาลัดแยมแล้วก็ลูกฟิกแยมลูกฟิกสี่อย่างลูกค้าไปเกี่ยวๆเองนะเพราะว่าแค่นี้ก็เละจะแย่อยู่แล้วตอนแรกมันก็มาเป็นแผ่นๆดีแล้วนะแต่หยิบไปหยิบมาเพื่อมันขาดง่ายชิบเป๋งเลยก็เลยมาโปะๆไว้อย่างนี้นี่นี่แล้วก็มาผสมรวมกันแล้วก็ม้วนอันนี้น้ำผึ้งน้ำผึ้งมันจะโอเคไหมม้วนๆเอาไว้นะมันก็จะดูดีขึ้นนะเห็นไหมยังไม่ได้เกี่ยวเลยเกี่ยวเองเกี่ยวไหมกินลำบากเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าคนฝรั่งเศสมาเห็นเขาจะด่าเราไหมอ่ะอะไรกินได้ก็กินกินไปเถอะจะสมได้อร่อยแล้วกันเข้ากันเออเอาค่อยเข้ากันเข้ากันเกี่ยวๆให้มันทั่วๆหน่อยแล้วก็ม้วนม้วนม้วนเป็นโรตีหรือพับเป็นเครปดีว่ะปกติเขากินกันยังไงเอาแล้วแต่สะดวกเอาที่สบายใจเอ้ยอันนั้นมันอะไรวะมันเหมือนแบบว่ากระดาษทิชชู่ที่มันจะทิ้งแล้วอ่ะเฮ้ยเหมือนไอ้นี่ว่ะข้าวอะไรนะมีไข่แล้วข้างในเป็นถั่วงอกอะไรเวียดนามนะขนมเบื้องเหรออ๋อขนมเบื้องขนมเบื้องหวานฝรั่งเศสขนมเบื้องโอ้เป็นไงเดี๋ยวข้างของมันมากเป็นสื่อสื่อยางเข้ากันเลยมากมีคนซื้ออีกนะหรอเขาจะหาว่าเราโกหกไหมใครฮะคนดูของหวานมันอร่อยทุกอย่างอยู่แล้วไม่มีโกหกแต่หน้าตาไม่สวยก็อร่อยได้ใช่ไหมหน้าตาสวยแล้วไม่อร่อยก็มีทั้งเยอะมีแหวกให้ดูอีกนะฮะพอแล้วไม่ต้องแหวกแล้วนะเกียดต้องกินแบบผู้ดีแบบจีนี่ม้วนเสร็จปุ๊บแล้วก็อย่างนี้นี่ดูดีดูดีผู้ดีมีสถุนไอ้สกุลอร่อยนะแต่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเครปเลยอ่ะมันเหมือนเป็นเครปเนี่ยเป็นตัวประกอบสำหรับห่อเครื่องในที่ไม่ให้มันรั่วแค่นั้นเองอร่อยอร่อยเพราะมีเนยถั่วอร่อยเพราะไส้นะตัวแป้งมันอร่อยเยอะแค่ไหนเนยถั่วเอ้ยนิดเดียวก็พอเนี่ยอันนั้นก็น้อยไปเออนี่สวยไหมแปลกๆแต่อร่อยมื้อเช้าวันนี้ข้าวผัดที่เหลือที่ไม่ใช่ข้าวและดิสเติมเข้าไปแล้วก็ไก่ที่เหลือยังไม่หมดสักทีแล้วก็เซเลอรี่แล้วก็แครอทแล้วก็เห็ดอยู่ไหนไม่รู้แถวๆนี้แหละนี่เห็ดนี่เห็ดไม่ได้ปรุงอะไรเลยเห็ดเนี่ยไม่เคยเบื่อ